มีพี่อัดคลิปนะนะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับผมวิชาคอมพิวเตอร์ครับผมสัปดาห์ที่10กับครูมิวนะครับเรายังอยู่กันที่โปรแกรมเพ้นท์นะครับลูกยังฝึกใช้เมาส์กับโปรแกรมวาดรูปนะครับหัวข้อวันนี้ลูกการวาดภาพอิสระนะครับโดยใช้เครื่องมือดินสอนะครับหรือแปรงทาสีสาระสำคัญแล้วก็ความคิดรวบยอดนะครับของคลิปนี้ก็คือการวาดภาพอิสระโดยใช้ดินสอหรือแปรงทาสีด้วยโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่กำหนดให้นะครับเพื่อให้เราวาดแล้วก็แต่งภาพได้อย่างสวยงามนะลูกนะส่วนการเข้าโปรแกรมลูกก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเข้าให้ดูโปรแกรมเพ้นท์ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นพื้นที่กระดาษนี่นะครับดินสอตรงนี้เป็นดินสอนะครับไซส์ที่เลือกขนาดนะครับก็เลือกสีอันนี้เครื่องมือดินสอลูกนะไซส์สีวาดภาพอิสระนะครับส่วนนี้คือแปรงทาสีนะครับบรัชแปรงทาสีก็จะมีหลายหัวนะลูกนะมีหลายหัวนี่ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับให้ลูกนะครับผมกลับที่โปรแกรม PowerPoint นะครับให้ลูกนะครับวาดภาพอิสระนะครับผมรูปอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างนี่เป็นรูปผีเสื้อครับวาดง่ายๆนะครับไม่ต้องยากรูปดอกไม้นะครับผมแล้วก็มีผีเสื้อไอ้นี้พุ่งดอกทานตะวันนะครับวาดง่ายๆนะครับทะเลอะไรแบบนี้นะครับอย่าซีเรียสครับวาดรูปอย่าซีเรียสโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ3เงื่อนไขนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ก็ให้วาดในโปรแกรมเพ้นท์นะครับผมแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอถ่ายรูปของคุณครูนะครับคนที่มีโทรศัพท์ก็ให้วาดในแอปวาดรูปนะครับถ้าเกิดทำได้แล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนที่ไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ไม่สามารถจะโหลดได้ก็ใช้วาดลงสมุดก็ได้นะลูกนะให้มีงานส่งนะครับโอเคครับงั้นสำหรับนักเรียนชั้นป.4นะครับงานของลูกวันนี้ก็คือให้วาดรูปนะครับใช้เส้นอิสระนะครับดินสอหรือว่าใช้เครื่องมือดินสอหรือว่าบัสนะครับบัสก็คือแปรงทาสีวาดเป็นเส้นอิสระนะครับให้สวยงามโอเคครับสำหรับวันนี้ป.4ก็เท่านี้ครับลูกสวัสดีครับ